การเลือกตั้งซ่อมสสเขต6เมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ 16,000 คนนะคะจากผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงได้นะคะ 380,000 คนค่ะก็ปรากฏว่ากกต.บอกว่าก็มีคนไปใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่ายังไม่พบเรื่องร้องเรียนของการทุจริตการเลือกตั้งเข้ามาค่ะส่วนหีบบัตรการเลือกตั้งขณะนี้ก็ถูกเก็บไว้ที่สำนักงานเขตก็มีการผัดเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่นั้นรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งซ่อมล่วงหน้าสสเขต6กรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตคลองสามวาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคลองสามวาได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตรวจตราหีบบัตรรวมทั้งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะเช่นเดียวที่สำนักงานเขตคณะยาวนะคะที่มีตำรวจนครบาลบางชันและสำนักงานเขตคณะยาวนะคะที่รักษาความปลอดภัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้งสองแห่งไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าไปภายในแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่ายภาพด้านในด้วยค่ะการเลือกตั้งซ่อมสสเขต6กรุงเทพมหานครล่วงหน้าวันที่2นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายโดยยอดรวมเนี่ยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า 9,991 คนรวมแล้วนะคะการเลือกตั้งซ่อม2วันนะคะมียอดรวม 16,097 คนค่ะจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 380,000 คนนะคะนายนราธิปพัทรวิมลผู้อำนวยการเขตคลองสามวาในฐานะประธานกกต.เขต6กรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งและแต่ละเขตนั้นก็จะเก็บหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งไว้ในตู้กระจกบริเวณหน้าห้องทะเบียนนะคะซึ่งมีการล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาค่ะมีตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจรวม5นายนั้นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังอีก2กล้องด้วยนะคะส่วนการเลือกตั้งซ่อมสสเขต6อย่างเป็นทางการก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้านั้นเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะหลายคนก็เลยบอกว่ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนที่ในสัปดาห์หน้านั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้มาใช้สิทธิ์นะคะขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็รณรงค์นะคะขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไปลงคะแนนในวันอาทิตย์หน้าด้วยนะคะ